สวัสดีครับนะ้าะครับอ่าซาวด์เวิร์ดแอนด์ซัพพอร์ตนะครับอ่า,ะร,อาระบบภายในของลอกนะครับวันนี้นะก็ภูมิใจเสนอตัวไดว่านะครับ SS พัน LB นะครับได้ว่า SS พัน LB ที S ่ L L B T, มันมีความแตกต่างจากชาวบ้านจาก ISO ทั่วไปตรงไหนตรงจุดที่ว่าฟีสปูลเวลาที่เราหมุนนะคะเวลาที่เราหมุนเนี่ยมันจะแยกตัวเป็นอิสระกับแขนหมุนเราเลยนะครับซึ่งมีความคลางแคลงสงสัยกันมากว่ามันทํากันยังไงระบบนะครับนี่เลยครับระบบนี้โอ้ผมแกะเข้ามาดูแล้วก็ดูน่าทึ่งดีเหมือนกันนะครับน่าทึ่งมากว่านะร,ระบบนะฮะความลับเขาจะอยู่ที่แกนเฟือง สองชั้นนะครับแยกตัวเป็นอิสระกับตัวตัวเฟืองกับตัวแกนตัวนี้นะครับเวลาที่เราหมุนนะครับอ่าอาการเดียวกันกับกับอ่าชุดเฟืองของอ่าจักรยานนะครับชุดเฟืองของจักรยานนะครับที่จะหมุนเดินหน้าได้ทางเดียวแล้วก็เราปล่อยฟรีแล้วตัวตัวเฟืองอ่าล้อจักรยานก็ยังคงหมุนไหลต่อไปได้นะครับอ่าลักษณะของการใช้งานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชุดเฟืองจะไม่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวจักรยานกับตัว าตัวลอกนะครับคือระบบของตัวตัวนี้มันจะมีตัวกันกลับนะครับมันจะมีเฟืองล็อกเฟืองกันกลับนะครับที่จะทําให้ตัวของโรเตอร์สามารถหมุนไปข้างหน้าได้โดยที่แขนหมุนนะฮะหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วทําให้โรเตอร์สามารถที่จะหมุนถอยหลังกลับไปได้โดยที่โรเตอร์โดยที่ชูตัวแขนเนี่ยนะครับ ไม่ไม่กลับหลังนะครับไม่หมุนกลับหลังนั่นเองนะครับซึ่งระบบของเขาซับซ้อนอยู่แค่ตรงตรงจุดที่ชุดเฟืองนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของตัวอื่นนะครับจุดอื่นเนี่ยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดกับต,ตะกูลไดว่าทั่วไปนะครับในเรื่องของตัวระบบการกลับภายนอกนะครับระบบผลการกลับนะแล้วก็ตัวนี้มีกระเดืองกระเดืองก็ครับผมก็ปกติทั่วไปนะครับนะ คล้ายกันนะฮะกับรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มีในเรื่องของตัวรุ่นผ้าเบรกไม,ไม่ไม่มีผ้าเบรกนะมีเบรกมีเบรกที่สปูลนะฮะมีเบ,กเบกระะเบกสปูลแต่ว่าตัวของเบรกเขาไม่มีผ้าเบรกนะครับจะเป็นเบรกแบบชุดเฟืองเฟืองล้วนๆเลยจะเป็นชุดชุดแหวนแหวนรองล้วนๆนะครับไม่มีผ้าเบรกนะตัวนี้เนาะนี่ครับ ตามนี้แะครับถ่ายไว้เป็นไดอะแกรมนะครับตัวนี้ผมแกะทําความสะอาดนะครับไล่เช็คระบบทั้งหมดนะครับก็ถ่ายไว้เป็นไดอะแกรมเอาไว้ให้ดูว่าอ๋อระบบเขาทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับสําหรับลอกอไดว่าที่มันมีความลับในเรื่องของอ ฟรีฟรีโรเตอร์นะอครับตัวฟรีโรเตอร์นะครับที่คนเขามองกันว่าเฮ้ยมันทํากันยังไงมันลอกมันเป็นลายลอกมีปัญหาหรือเปล่าทําไมฟรีโรเตอร์ทำไมโรเตอร์มันฟรีแล้วแขนมันไม่ฟรีนะครับอนาหน้าหลายท่านมองว่าลอกมันมีปัญหาไม่มีปัญหาครับลอกมันเป็นระบบแบบนี้นะครับระบบการใช้งานเขาแบบนี้ต้องทําความเข้าใจกับลอกกับตัวระบบก่อนนะครับเราถึงจะอ่า รับรู้ได้ว่าลอกมันเป็นอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรไหมนะครับลอกตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับระบบเขาจัดการแล้วก็ออกแบบมาให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้มันจะมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องว่างช่องว่างนิดๆนะครับตัวแกนตัวช่องว่างนะฮะตัวช่องว่างในการดึงดึงดึงแขนจับกับเพื่อให้ปลาลากออกไปนะครับกับการหมุนกว้านสายเข้ามานะครับการกว้านสายเข้ามา ตอนจังหวะที่เรากว้านสายเข้ามานั้นมันจะมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกทําให้โรเตอร์เนี่ยหมนุนหมุนเพื่อเป็นการเก็บสายเข้ามาโดยที่ไม่มีเบรกนะขณะนั้นนะฮะเวลาที่เราหมุนเก็บสายนะครับแต่เวลาที่ปลาลากปุ๊บเราต้องถอดถอนแขนนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าการถอยแขนนิดนึงถอยแขนนิดนึงเพื่อเป็นการคลายคลายสลักพอคลายสลักเรียบร้อยเนี่ยเบรกทางานครับโรเตอร์หมุนกลับนะครับแล้วเราก็มาใช้ในเรื่องของระบบเบรกกระเดื่องนะครับ อันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีในเรื่องของคลิปรายละเอียดนะครับคลิปรายละเอียดในการขายเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของหลักการใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับไดอะแกรมสำหรับลอก ISO อนะครับ